ตอนนี้เนี่ยคนที่จะเข้าคูหาไปกาเพื่อไทยเนี่ยนะฮะตกลงจะได้ใครเป็นนายกครับผมคิดว่าประชาชนเขาตัดสินใจได้ว่าเพราะเขามีสิทธิ์ในการเลือกคือเลือกคณะนี้แหละครับใครก็ได้ผมเชื่อว่าคนที่การเขาเชื่อมั่นอยู่แล้วเงื่อนไขอะไรที่จะเป็นคุณอิงเงื่อนไขอะไรที่จะเป็นคุณเศรษฐาแล้วก็ทำไมถึงจะเป็นคุณชัยเกษมฮะความพร้อมมีทั้ง3คนเป็นเรื่องที่ไปตัดสินใจกันตรงนั้นโดยคณะกรรมการบังเอิญผมไม่ได้เป็นตำแหน่งอะไรเลยครับตอบคือไม่ทราบครับต้องเป็นเรื่องที่เข้าไปแต่ถ้าให้ผมดูนะครับผมก็ถึงต้องคำนึงถึงว่าขณะนี้องค์ประกอบต่างๆจะพาประเทศร่วมคืบหน้าไปอย่างไรผมเชื่อว่า3ท่านคุยกันอย่างรู้เรื่องแล้วรู้ว่าในบทบาทอย่างนี้จะเป็นอย่างไรครับสำหรับในมุมมองของคุณหมอเนี่ยไม่ใช่3ท่านเป็นคนตัดสินใจแต่พรรคเป็นคนตัดสินใจครับ